สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนนึ่งข้าวเหนียวในถ้วยค่ะเป็นวิธีการนึ่งข้าวเหนียวแบบสีซึ่งมีสีสันที่สวยงามมากๆข้าวเหนียวไม่ต้องแช่เลยค่ะเวลานึ่งก็ใช้เวลาเพียง20ถึง25นาทีก็จะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มอร่อยมากๆมาชมวิธีการทำกันเลยสุพนุชใส่ดอกอัญชันแห้ง1ช้อนโต๊ะใส่ในถุงกรองชาลงไปแล้วก็พักไว้ในถ้วยชาเขียวชาไทยครึ่งช้อนโต๊ะใส่ในถุงกรองชาเช่นกันแล้วตามมาด้วยชาโรสฮิปซึ่งจะได้สีแดงสีส้มก็จะเป็นชาโรยบุสค่ะกลิ่นวานิลาส่วนสีเหลืองก็จะได้จากชาคาโมไมล์พร้อมด้วยขมิ้นค่ะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปให้เต็มถ้วยประมาณ85กรัมค่ะในส่วนของสีฟ้าจะทำด้วยอัญชันไว้2ถ้วยเมื่อบีบมะนาวลงไปแล้วก็จะได้เป็นสีม่วงใช้ช้อนกดสักเล็กน้อยให้รอบๆถุงชาเพื่อให้น้ำชามีสีที่เข้มข้นขึ้นในการใช้สีน้ำชามาย้อมสีของข้าวเหนียวชาบางชนิดอาจมีรสเปรี้ยวก็ควรใส่ในอัตราส่วนให้น้อยลงค่ะหรือการบีบมะนาวลงไปในน้ำอัญชันถ้าบีบมากน้ำมะนาวก็จะทำให้ข้าวเหนียวมีรสชาติที่เปรี้ยวได้เมื่อพักชาไว้ประมาณ5นาทีแล้วก็นำถุงชาบีบน้ำชาออกให้หมดเท่าที่จะทำได้ส่วนของสีอัญชันก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยจากนั้นจะนำข้าวเหนียวล้างทำความสะอาดล้างไหลๆน้ำจนน้ำเป็นสีใสแล้วก็ตักข้าวเหนียวใส่ลงไปในถ้วยน้ำชาที่เราเตรียมไว้มาดูวิธีการสังเกตอัตราส่วนระหว่างข้าวเหนียวและน้ำกันค่ะสุพนุชใส่ข้าวเหนียวที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไป3ช้อนโต๊ะในถ้วยแก้วจากนั้นก็จะเติมน้ำเพิ่มไปอีก1ส่วนคือ3ช้อนโต๊ะเช่นกันมาวัดปริมาณน้ำกับข้าวเหนียวปริมาณน้ำจะต้องสูงกว่าข้าวเหนียวประมาณ5มิลลิเมตรหรือครึ่งเซนติเมตรค่ะห้ามมากกว่านี้เพราะถ้าใส่มากกว่านี้ข้าวเหนียวอาจแฉะได้ถ้าต้องการให้เมล็ดมีความสวยงามควรใส่น้ำเหนือข้าวเหนียวเพียง4มิลลิเมตรกะประมาณเอานะคะสุพนุชก็ใช้วิธีกะด้วยสายตาค่ะจะทำแบบนี้ทุกสีเลยค่ะให้น้ำเหนือข้าวประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือดแล้วจะนำข้าวเหนียวไปนึ่งทั้งถ้วยแบบนี้กันเลยพอน้ำเริ่มที่จะเดือดแล้วก็จะใส่ที่นึ่งลงไปจากนั้นก็จะวางข้าวเหนียวทั้งหมดลงในที่นึ่งแล้วก็ปิดฝาไว้ระยะเวลาในการนึ่งข้าวเหนียวอาจจะแตกต่างกันที่ภาชนะเมื่อปิดฝาแล้วหลังจากผ่านไปประมาณ15นาทีตรวจเช็คข้าวเหนียวอีกครั้งนึงค่ะค่อยๆกลับจากด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วปิดฝาอีกครั้งนึ่งต่ออีก5นาทีหรือ10นาทีข้าวเหนียวก็สุกนุ่มพร้อมรับประทานได้แล้วสามารถนำข้าวเหนียวที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปต่อยอดทำเมนูต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะทำเป็นข้าวเหนียวมูนหรือข้าวเหนียวตากแห้งก็สามารถทำได้เช่นกันเลยค่ะสุพนุชจะให้ดูเนื้อสัมผัสของเนื้อข้าวเหนียวจะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะสีแดงที่ได้จากชาจะเป็นแบบนี้เลยสีเหลืองก็จะได้สีเหลืองที่เข้มข้นสีม่วงก็จะออกมาสีม่วงสวยสีฟ้าก็จะสดใสสีส้มออกเข้มแบบนี้เลยค่ะส่วนสีเขียวก็จะได้ประมาณนี้เลยลองทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ